ในตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ strategic asset allocation ไปแล้วในพาร์ทของหลักการนะครับในตอนนี้เราจะเข้าสู่การลงมือปฏิบัติมากขึ้นด้วยการที่เราจะมาดูกันว่าถ้าจะต้องออกแบบพอร์ตนะครับที่เป็นพอร์ตระยะยาวในเชิง strategic เนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับแล้วก็จะต่อด้วยการทำเวิร์กช็อปสัก1พอร์ตนะครับโดยมีโจทย์สมมุติให้ก็แต่เนื่องจากว่ามันเป็นฟอร์แมตของการเรียนออนไลน์นะครับดังนั้นก็ผมจะทำเป็นลักษณะ walk through คือพาทำไปนะครับมาดูกันว่าถ้าจะออกแบบพอร์ตระยะยาวเนี่ยเราเริ่มจากอะไรนะครับ อย่างแรกสุดเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่เราต้องกำหนด investment universe ก่อนครับว่าในจักรวาลของการลงทุนของเราเนี่ยถ้าแปลตรงๆเนาะ investment universe นะครับมันแปลว่าขอบเขตการลงทุนที่เราอยากที่จะไปใช้อะครับในที่นี้ก็คือเป็นการกำหนดครับว่าเราจะไปลงทุนใน asset อะไรได้บ้างนะครับ asset ไหนที่เราไม่ประสงค์ที่จะไปลงทุนอย่างเงี้ยมันต้องกำหนดขอบเขตตรงนี้ให้ชัดครับเพราะว่าถ้าเปรียบเป็นการทำอาหารเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปในห้องครัวครับแล้วเราต้องเตรียมวัตถุดิบมันห้องครัวนี้มันมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะเราต้องซื้ออะไรมาเก็บไว้บ้างเพื่อเตรียมจะทำเป็นอาหารนะครับการทำอาหารบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ต้องการวัตถุดิบแบบที่เยอะแยะมากมายเนาะการทำอาหารบางอย่างมันอาจจะต้องการวัตถุดิบที่เยอะมากนะครับการ define หรือว่ากำหนดตัว universe การลงทุนของเราเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ว่าครับว่าเดี๋ยวถ้าโจทย์ประมาณนี้เราจะดึงอะไรมาใช้เนาะไม่ใช่ว่ามีเยอะไปหมดแล้วเลือกไม่ถูกนะครับหรือมีน้อยเกินไปจนมันปรุงเป็นอาหารอะไรก็ไม่ได้นะครับอันนี้ข้อแรกคือที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงรายละเอียดว่าในการ define ตัว investment universe เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องแรกต่อมาเนี่ยพอรู้แล้วว่าในครัวเรามีอะไรนะครับเราก็ต้องไปรับออเดอร์รับออเดอร์ในนี้คือไปรับออเดอร์จากลูกค้าหรือจากตัวเราเองว่าพอร์ตเนี้ยนะครับเรากำลังต้องการอะไรนะครับหลักๆในเชิงพอร์ตเนี่ยเราก็จะสนใจเรื่องเนี่ยครับ risk and return นะครับเราควรจะต้องรู้ว่าครับว่าเมนูที่เราจะปรุงเนี่ยสุดท้ายเราต้องการเมนูอะไรรสชาติแบบไหนเนาะถ้าเป็นพอร์ตก็คือเราต้องการผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยเท่าไหร่นะครับในเชิงระยะยาวหรือในกรอบเวลาที่หวังผลของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารับมันได้แค่ไหนก็ควรจะต้องมีการกำหนดขอบเขตให้ชัดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าขั้นเนี้ยทำยังไงนะครับต่อมาเนี่ยก็เราก็จะเอา1กับ2นะครับมาผสมกันพูดง่ายๆก็คือ1เนี่ยเป็นเหมือนวัตถุดิบในครัวเนาะ2เนี่ยมันเป็นเหมือนออเดอร์ของคนที่สั่งอาหารมา3เนี่ยในการมาออกแบบ strategic asset location เนี่ยคือการเริ่มปรุงอาหารนะครับด้วยการทดลองเอาเมนูนั้นเอาวัตถุดิบนั้นมาผสมกันในสัดส่วนเท่าไหร่ใช้ไฟยังไงประมาณเนี้ยครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาของพอร์ตเราก็ดูหน้าตาของพอร์ตนั้นว่าเราโอเคกับมันมั้ยถ้าไม่โอเคก็อาจจะต้องลองปรุงใหม่นะครับเราจะไปในแบบที่มนุษย์ทำได้นะครับเราไม่ได้ใช้การจัดพอร์ตแบบที่ให้แมชชีนหรือว่าเครื่องจักรมันทำให้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าในแง่ของการจัดพอร์ตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปในทางทฤษฎีมากๆเลยนะครับเขาจะเอา data ของสินทรัพย์ต่างๆนะใส่เข้ามานะครับแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์มันหาคำตอบให้ในที่นี้ก็คือจะใช้หลักแบบเขาเรียก optimizationนะครับคอมพิวเตอร์มันก็จะรันหาสัดส่วนอะไรเพื่อให้มันได้ตาม return and risk target เนี่ยนะครับแต่ว่าการกระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างพึ่งพิง data ที่ใส่เข้าไปนะครับแล้ว data ที่ใส่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น data ในอดีตซะมากนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคอมพิวเตอร์มันทำได้เร็วก็จริงนะครับมันให้คำตอบเราได้ก็จริงแต่ว่ามันให้คำตอบแบบเขาเรียกว่า garbage in garbage out นะเราใส่ data ที่สมมติว่ามันเป็น information ที่อาจจะไม่เกิดซ้ำอีกแล้วใส่เข้าไปนะครับคอมมันจะนึกว่า data นั้นน่ะมีสิทธิ์ที่จะเกิดซ้ำได้มันก็จะ produce result ที่อิงบนว่า data นี้มันจะเกิดซ้ำอีกรอบอย่างเงี้ยครับแปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวตอนที่เราจัดเนี่ยนะครับเวลาเราจัดเองเนี่ยเราจะคิดอีกแบบเนาะเพราะเรามองไปข้างหน้านะครับแต่เวลาเราให้คอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรม optimization มันทำเนี่ยบางทีมันดูอดีตนะตัวอย่างเช่นถ้าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มารันพอร์ตตอนนี้ครับมันจะเอียงสัดส่วนนะไปทางหุ้นเทคหุ้นจีนหุ้นสหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคหุ้นจีนหุ้นสหรัฐเนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบเพอร์ฟอร์มได้ดีพอมันเพอร์ฟอร์มได้ดีเนี่ยdata หรือว่า machine นะครับมันก็มองเห็นว่าอ้าวอย่างนี้เราก็ควรจะมีสัดส่วนหุ้นพวกนี้มันก็จะ
produce asset allocation แบบที่มีสัดส่วนหุ้นพวกนี้ใหญ่ๆขึ้นมาทำนองนี้ครับอันนี้เล่าให้เห็นนะแต่ว่า flow ที่เราจะจัดกันเองเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้หลักการแบบนั้นเราจะเรียกว่าเราใช้หลักความพอใจความเชื่อของเราก็ได้นะครับในการมากำหนดสัดส่วนพอร์ตมันอาจจะไม่ใช่สัดส่วนพอร์ตที่แบบโอ้โหมีที่มาที่ไปมาสัจจันนะแต่มันจะเป็นสัดส่วนพอร์ตที่เราเป็นคนกำหนดเองและได้เห็น result ในกระดาษหรือในการคำนวณเบื้องต้นว่าจัดแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ประมาณไหนนะครับจากประสบการณ์เนี่ยผมว่าจัดแบบเนี้ยมันเรารู้ที่มาที่ไปเรามีความสบายใจมากกว่านะครับแล้วในอนาคตถ้าจะต้องปรับมันเนี่ยเรารู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องปรับตรงไหนเพราะเราเป็นคนสร้างมันเองตั้งแต่แรกนะครับงั้นโฟลว์ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะส่วนอนาคตถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องว่าเนี่ยเวลาเขา optimization port ด้วยคอมมันกลไกมันประมาณยังไงอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตทำให้ดูในกรุ๊ปอีกทีนะครับมันต้องใช้พวก data ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่เหมาะที่จะเอามาใส่ในคอร์สนี้นะครับตรงส่วนของเนื้อหานะครับถ้าใครสนใจก็อาจจะรีเควสต์มาแล้วกันนะครับเราก็จะค่อยๆทำให้ในกรุ๊ปเนี่ยให้มองว่าเราอยู่ใน private group เนี้ยกันยาวนานนะครับทุกท่านเข้ามาแล้วก็ไม่ออกไปอ่ะเนาะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับอ่ะทีนี้กลับเข้ามาก่อนคือในเรื่อง universe เนี่ยนะครับถามว่าต้องมีอะไรบ้างหลักๆมันจะมีประมาณหน้านี้ครับ universe ที่เราจำเป็นที่จะต้องมีในการที่จะเอาไปปรุงพอร์ตหรือจัดพอร์ตเนี่ย อย่างแรกเลยคือเราต้องมีลิสต์ของวัตถุดิบครับลิสต์ของวัตถุดิบเนี่ยในที่นี้ก็คือประเภทสินทรัพย์ที่เราคิดว่าเราจะใช้ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมก็ทำตัวอย่างมาให้ดูว่าประเภทสินทรัพย์ที่ผมดึงมาให้ดูในหลักสูตรเนี้ยและผมจะใช้ตอนทำเวิร์กช็อปด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นตราสารหนี้ก็มีตราสารหนี้ไทยระยะกลางนะครับตราสารหนี้ต่างประเทศแบบ traditional ตราสารหนี้ต่างประเทศแบบ global income ซึ่งเราเรียนมันไปแล้วในเนื้อหาส่วนที่เป็น asset and vehicle ใช่ไหมครับแปลว่ามันจึงสำคัญไงว่าเราต้องเรียนตรงนั้นก่อนนะครับอสังหาเนี่ยใน universe เนี่ยก็มี propertyที่เป็นผสมต่างประเทศนะครับก็ผสมสิงคโปร์นะครับมี property ที่เป็นไทยล้วนเนาะหุ้นเนี่ยก็มีทั้งหุ้น DM EM นะครับ sector นะครับ EM DM DM นี่ก็มีตั้งแต่หุ้นโลกนะครับหุ้นสหรัฐ EM ก็มีหุ้นเอเชียนะครับหุ้นประเทศกำลังพัฒนาหุ้นไทยหุ้นจีนเนี่ยอันนี้ก็อยู่บนหน้าจอนะครับทุกท่านก็อาจจะลองอ่านดูได้สินทรัพย์ทางเลือกใส่เข้ามาอย่างเดียวแค่ทองคำเพราะว่ามองว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ลงทุนได้จริงนะหุ้นเซกเตอร์ก็ใส่เข้ามาแค่2เซกเตอร์เพราะมองว่ามันเป็น2เซกเตอร์ที่มีความเป็นเมกะเทรนด์พอนะครับสำหรับการลงทุนถือไปยาวๆนะครับสิ่งแรกที่ต้องการเนี่ยคือรายชื่อสินทรัพย์ตรงนี้แหละครับผมใส่มาให้เยอะก่อนนะถ้าใครคิดว่าไม่เอาอะไรก็ขีดค่าทิ้งไปนะครับขีดค่าทิ้งไปเช่นเรียน global bond มาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมี global traditional bond ก็คือแบบ long only นะครับเรามี global income bond แบบที่มันลองได้ช็อตได้สมมติว่าเรามองว่า traditional เนี่ยไม่เอาหรอกเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ในอนาคตที่ตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำมีโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับเวลาดอกเบี้ยขึ้นน่ะกอง traditional bond เนี่ยมันไม่มีเครื่องมือในการรับมือนะเพราะว่ามันถือ duration ยาวนะครับเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันอาจจะเสียหายเยอะนะครับแต่ว่ากอง global income bond เนี่ยมันลองได้ช็อตได้มันปรับ duration ได้มันทำอะไรได้หลากหลายเราอาจจะบอกว่างั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเอาตัวนี้มาแล้วกันนะครับหรือบางคนบอกว่าไม่เอาเลยตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยนะครับผลตอบแทนมันจิ๋วเดียวนะครับเอาแค่ตราสารหนี้ไทยนี่แหละมองว่าก็ถือมันเป็นสภาพคล่องของพอร์ตไปอย่างเงี้ยคือมันต้องผ่านกลไกความคิดแบบนี้ครับ property เหมือนกันหลังจากที่เราเรียนมาในส่วนของ asset and vehicle เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็น property ไทยล้วนเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือสภาพคล่องนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจำนวนสินทรัพย์หรือว่าประเภทสินทรัพย์ใน property พวกนั้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์โบราณนะครับมันไม่มี data center มันไม่มีตึกสมัยใหม่เนาะการบอกว่างั้นตัดไทยล้วนทิ้งเลยเอาเป็นไทยผสมต่างประเทศยืนพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงใช่ไหมครับหรืออย่างตอนเรื่องหุ้นเนี่ยเราคุยกันไปว่าหุ้นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยที่เป็น emerging market แบบ broad เนี่ยซึ่งมันจะมีกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกาด้วยอย่างเงี้ยซึ่งผมมีพูดไปว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนมันขับเคลื่อนประเทศโดยอาศัยเหมือนปัจจัยภายนอกซะเยอะไม่ได้ใช้ความคิดใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมนะครับมันอาศัยราคาพืชผลราคาคอมมอดิตี้อย่างเงี้ยสมมติว่าฟังดูแล้วเราบอกว่างั้นเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเรียนแบบเอาเชื่อตามผมแล้วกันนะครับตัดทิ้งก็ได้นะครับตัดทิ้งก็ได้หุ้นไทยถามว่าเราเป็นคนไทยเราจะไม่มีหุ้นไทยได้ไหมได้เหมือนกันถ้าเราเข้าใจนะครับเราก็ตัดทิ้งก็ได้นะครับอยากมีก็มีอยากตัดก็ตัดนะครับประมาณนี้เนาะส่วนแรกคือ
รายชื่อสินทรัพย์นะครับอันนี้เอาเข้ามาในยูนิเวอร์สของเราก่อนนะครับแปลว่าเดี๋ยวตอนเราคิดไปข้างหน้าตอนจัดพอร์ตเนี่ยสินทรัพย์ไหนที่ไม่ผ่านยูนิเวอร์สเนี่ยเราก็จะไม่มองมันนะนะครับเพราะว่าถือว่ามันอยู่นอกห้องครัวแล้วกันเนาะอนาคตไว้เวลาจะปรับพอร์ตรอบใหญ่ถ้าอยากดึงอะไรเข้ามาก็ค่อยเอาเข้ามาทีหลังนะครับการจัดพอร์ตเนี่ยเราไม่มีทำทีเดียวอยู่แล้วนะครับสักเวลาผ่านไปสักระยะนึงนะก็ควรจะต้องรีทิงหรือว่ารีวิวใหม่นะครับอ่ะต่อมาส่วนที่2เนี่ยคือการเริ่มกำหนดคุณสมบัติด้าน return and risk ให้กับมันนะครับสังเกตนะครับผมจะใช้หัวตารางว่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะคาดหวังภาษาอังกฤษคือ expected return นะครับ expected แปลว่ายังไม่เกิดนะเป็นสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดนะครับเราต้องใส่ input ให้มันทั้ง return and risk นะครับในที่นี้เนี่ยสังเกตว่าผมจะใช้วิธีเป็นเขียนผลตอบแทน3ค่าเข้าไปก็คือค่าเฉลี่ยระยะยาวของสินทรัพย์แต่ละตัวที่เราคาดหวังนะไม่ใช่ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับใส่ผลตอบแทนปีปรับฐานเข้าไปปีปรับฐานหมายความว่ามันเป็นปีที่หุ้นเนี่ยครับเวลามันขึ้นมาสักระยะเนี่ยนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่า overbought คือมันถูกซื้อมากเกินไปนะครับการจะขึ้นไปอย่างเงี้ยมันมักจะมีแรงขายมาเพื่อทำกำไรหรือเพื่อปรับพอร์ตอะไรก็แล้วแต่ของนักลงทุนที่เป็นนักทุนทั้งโลกนะครับสิ่งใดที่ขึ้นมากเกินไปนะครับมันมักจะมีการปรับฐานอยู่เป็นระยะนะครับปรับฐานเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า market correction correct ที่แปลว่าทำให้ถูกนะครับ correction คือก็เพราะมันขึ้นมากเกินไปมันเลยมีการปรับฐานลงมาเพื่อให้ลดความร้อนแรงลงมาแต่ไม่ได้ตีว่าเป็นวิกฤตแต่อย่างใดนะครับมองว่าเป็นความผันผวนปกติของสินทรัพย์นั้นปีปรับฐานเนี่ยให้ความหมายแบบนี้นะครับหรือจะเรียกว่าปีแย่ก็ได้นะครับก็คือเขาบวกมาดีๆทำไมมันมีปีเล็กๆติดลบพอประมาณเนี่ยแทรกมาก็มองว่าเป็นปีแย่นะครับก็ใส่ลงมาด้วยนะครับอันนี้เราถ้าเป็นภาษาทางเทคนิคการเงินเนี่ยเราจะว่าเรากำลังโมเดลความเสี่ยงเรากำลังสร้างตัวแบบของความเสี่ยงใส่เข้าไปให้กับยูนิเวอร์สของเรานะครับเพียงแต่ตัวแบบความเสี่ยงของเราเนี่ยเราคิดแบบที่เป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเป็นทฤษฎีการเงินแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะใช้เป็นค่า SD นะครับค่า SD คือค่ากลางอยู่ตรงไหนแล้วก็ผลตอบแทนมันแกว่งเท่าไหร่นะครับถ้าแกว่งลงมาลบ1 SD ก็อาจจะมองว่าเป็นปีปรับฐานแล้วกันถ้าแกว่งลงไปถึงลบ2ลบ3 SD ก็มองว่าเป็นปีวิกฤตนะครับแต่ SD อ่ะเป็นค่าที่มนุษย์เข้าใจยากนะครับแล้วก็มันสื่อความหมายลำบากแทนที่จะมันจะสื่อไปเลยว่ามันขาดทุนเท่าไหร่มันกลับสื่อว่ามันแกว่งจากค่ากลางเท่าไหร่ดังนั้นในแง่ของพอร์ตแบบ DIY ที่ผมจะพาทำเนี่ยครับผมจะไม่ให้ใช้ค่า SD นะครับผมจะให้เราโมเดลตัวเลขที่เป็นปีปรับฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ปีปรับฐานสังเกตนะครับก็จะมีตัวเลขว่าติดลบเท่าไหร่หรือบางประเภทสินทรัพย์ไม่ติดลบอันนี้ก็ว่าไปนะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันนะครับต่อมาคือปีวิกฤตนะครับปีวิกฤตคืออะไรปีวิกฤตคืออันนี้มีปัญหาจริงมันไม่ใช่สินทรัพย์มันขึ้นมาแล้วร้อนแรงแต่อย่างเดียวนะแต่ว่ามันเกิดจากการที่มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยนะครับมันมีความผิดปกติจริงๆมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองบางครั้งก็เป็นสงครามบางครั้งก็เป็นการแบบเหมือนมีการโอเวอร์แวลูคือสินทรัพย์บางอย่างมันขึ้นไปแพงมากแพงพิสดารนะครับเช่นเราเคยเหตุการณ์มีวิกฤตใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับ overvalue เนี่ยก็คือวิกฤต .com ปี2000นะครับวิกฤต .com ก็คือหุ้นเทคมันขึ้นไปสูงมากนะครับพอถึงเวลาเนี่ยเทคสมัยนั้นกับเทคสมัยนี้ไม่เหมือนกันเนาะสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเทคที่คนยังไม่ adopt คือไม่เอามาใช้นะครับแต่ว่าคนให้มูลค่าไปเยอะมากเนาะพอมันตกเนี่ยมันก็ขาดทุนกันแบบ 70-80% อย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่าปีวิกฤตนะครับเช่นกันเราจะโมเดลปีวิกฤตขึ้นมาในแผนของเราว่าถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยเราคิดว่าสินทรัพย์มันจะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตอนเราทำเนี่ยเราจะไม่เราทำเป็นเต็มปีนะเต็มปีหมายความว่าเนื่องจากว่าเราลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนแบบระยะสั้นๆนะครับดังนั้นการจะมาวัดว่าแบบ1วัน1เดือนติดลบเท่าไหร่อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะ too much detail พอ too much detail เนี่ยถ้าเราเข้าไปยุ่งกับมันนะครับเราจะต้องไปคาดการตัวเลขที่คาดยังไงก็ผิดนะต้องคาดการว่า1เดือนจะลงเท่าไหร่ครึ่งปีจะลงเท่าไหร่อันนี้ผมว่าเยอะไปนะครับก็คือดูเต็มปีไปเลยนะครับดูเต็มปีไปเลยหลักการเนี่ยถามว่าเอามาจากไหนนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ได้ยินอยู่ตลอดว่าคุ
ุณเอเอามาจากไหนค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยระยะยาวทำไมตราสารหนี้ไทยระยะกลางได้2นะครับทำไม global income ได้3ทำไมหุ้นเนี่ยทำไมบางประเทศเช่นไทยเนี่ยได้8ทำไมบางหุ้นเทคเนี่ยได้12นะครับถ้าตอบแบบกวนๆนะก็บอกว่าผมเชื่อแบบนี้อันนี้กวนสุดๆเลยผมเชื่อแบบนี้นะครับแต่ถ้าเจาะลงไปให้ลึกเนี่ยในคำว่าผมเชื่อแบบนี้มันมาจากอะไรหลักๆถ้าเป็นผมนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือมันมาจากความเข้าใจเรื่อง core fundamental ก่อนจำ core fundamental ได้ไหมตราสารหนี้เนี่ย core fundamental คือดอกเบี้ยนะครับแล้วสิ่งที่มันเกี่ยวข้องก็คือ duration credit ต่างๆใช่ไหมครับproperty เนี่ย core fundamental เนี่ยคือค่าเช่าแล้วก็มี capital gain บ้างนะครับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องก็อาจจะมีเรื่องดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงบ้างนะครับแล้วก็การมีผู้เช่าการไม่มีผู้เช่าประเภทของตึกอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ยังไงซักคอมันก็คือค่าเช่าใช่ไหมคอของตราสารหนี้คือดอกเบี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าการที่ assume ขึ้นมาว่าตราสารหนี้ไทยระยะกลางจะได้แค่2เนี่ยก็เกิดจากการมองดอกเบี้ยก่อนครับว่าเราคิดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับลงทุนไปข้างหน้าระยะข้างหน้า5ปี10ปีเนี่ยตราสารหนี้ไทยจะได้ประมาณเท่าไหร่เนาะซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยตอนนี้ policy rate อยู่ในอัตราที่ต่ำนะครับ0.5 นะครับแปลว่ารายการที่จะได้ผลตอบแทนแบบเยอะๆเนี่ยมันยากแล้ว 0.5 นี่มันก็ถือว่าต่ำมากนะครับแปลว่าก็ต้องมีเรื่องของเครดิตสเปรดอะไรมาช่วยเรื่องของ duration มาช่วยใช่ไหมครับเราก็ต้องไปดูเป็นความเชื่อก็เกิดจากความเข้าใจว่ากองตราสารหนี้ไทยเนี่ยลงทุน duration ประมาณเท่าไหร่ 2-3 ปีใช่ไหมลงเครดิตเรตติ้งประมาณเท่าไหร่ประมาณ A ใช่ไหมแปลว่าเขาไม่ได้ลงทุนใน policy rate ดังนั้นไม่ใช่ว่าจะได้ 0.5 นะครับแต่ก็จะได้ประโยชน์จาก duration มาช่วยส่วนนึงได้ประโยชน์จากเครดิตสเปรดมาช่วยส่วนนึงนะครับหักล้างด้วยค่าธรรมเนียมซึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่ประมาณ 0.4 อย่างเงี้ยครับหักไปหักมาก็เกิดเป็นความเชื่อค่าหนึ่งว่าผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยสัก 2% พอไหวทำนองนี้ครับดังนั้นการตอบกวนๆว่ามันเป็นตัวเลขมาจากความเชื่อเนี่ยความจริงอ่ะความเชื่อมันเป็นพื้นฐานมาจากความเข้าใจอีกทีนึงเนาะความเข้าใจในเรื่องไหนในเรื่อง core fundamental แล้วก็ปัจจัยประกอบของสินทรัพย์แต่ละชนิดนะครับอย่าง property อย่างเงี้ยทำไมให้7นะครับก็จากความเข้าใจเรื่องค่าเช่าว่าค่าเช่าเนี่ยโอ้ยมันคงไม่ต่ำถึงขนาด 1% 2% หรอกนะเนาะค่าเช่าของอสังหาทั่วไปเนี่ยมันคงยืนอยู่แถวๆ 5% 6% นะครับแต่การที่ให้7ก็มองว่าอาจจะได้ส่วนของ capital gain มาช่วยอีกสักหน่อยทำนองนี้ครับถามว่าเราใส่ค่าพวกนี้ไปแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอกนะครับเพราะมันเป็นค่าที่เกิดจากความเชื่อเนาะความเชื่อไม่ใช่ความจริงแต่เราก็จำเป็นจะต้องมีความเชื่อสักชุดนึงเพื่อใช้วางแผนนะครับเหมือนกับเราวางแผนธุรกิจเหมือนกันนะเนาะเราวางแผนไปข้างหน้าแผน1ปีแผน5ปีอย่างเงี้ยทุกๆอย่างก็ยังไม่เกิดเหมือนกันแต่เราก็ต้องแอสซูมก่อนว่าสิ่งนี้จะมาแล้วลองคิดดูว่าถ้ามันมาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าในความเป็นจริงเทรนด์นั้นมันจะมามั้ยมันอาจจะไม่มานะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีตอนนี้คือเรามีความเชื่อในมันนะครับดังนั้นตรงเนี้ยผมให้เป็นตัวอย่างเป็นตัวเลขไว้นะครับสังเกตหุ้นไทยผมให้น้อยหุ้น emerging ผมให้น้อยเอเชียผมให้เยอะกว่าจีนผมให้เยอะกว่ามากนะครับหุ้นเทคผมให้มากกว่า healthcare ทำนองเนี้ยทองคำผมให้แค่เท่าเงินเฟ้อหรือสูงกว่าเงินเฟ้อนิดหน่อยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็มาจากความเชื่อของผม based on core fundamental แล้วก็ความรู้พื้นฐานที่เราเรียนกันมานะครับใครคิดว่าค่าเนี้ยมันก็โอเคสอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองก็นำไปใช้ได้เลยนะครับใครที่คิดว่าไม่ใช่อ่ะบางอย่างก็คิดไม่เหมือนคุณเอนะครับเช่นหุ้นเทคเนี่ยอาจจะไม่คิดว่าจะได้12นะบางคนคิดว่ามันจะได้15 16ก็มีนะครับเพราะมองว่าเทคจะโดมิเนททุกอุตสาหกรรมในโลกอย่างเงี้ย ก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับอย่าลืมพอร์ตเราเนาะคิดด้วยตัวเองใช้ความเชื่อของตัวเองแล้วก็ถ้ามันจะพลาดถ้ามันจะสำเร็จก็ให้มันพลาดและมันสำเร็จบนการกระทำของตัวเองนั่นแหละนะครับอันนี้เฉลี่ยระยะยาวพอจะเห็นที่มาที่ไปแล้วนะว่าไม่ใช่การเอาอดีตมาใช้เพียวๆนะครับเป็นการดูร่วมกับความเชื่อในอนาคต core fundamental ของมันด้วยส่วนปีปรับฐานปีวิกฤตล่ะมายังไงนะครับอันนี้ถามว่ามันคาดการได้ไหมล่วงหน้าก็เช่นกันกับค่าเฉลี่ยนี่แหละครับมันคาดไม่ได้หรอกครับแต่ว่าสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือถ้าเป็นผมนะผมก็กลับไปเรียนรู้อดีตว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยเวลามันตกเนี่ยมันตกประมาณเท่าไหร่นะครับดรอดาวทั้งปีมันประมาณเท่าไหร่เนาะวิธีการนึงแบบง่ายๆนะครับก็คือเราอาจจะเนี่ยไปพอดกราฟกองทุนที่มันตั้งมานานแล้วอะครับนะครับแล้วก็
ลองดูซิว่าช่วงที่ตกเนี่ยลองวัดดูว่ามันตกประมาณเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าบ่อยๆครั้งเนี่ยเวลามันตกไม่เยอะเนี่ยมันตกประมาณเท่าไหร่แล้วเวลาที่มันตกเยอะๆเนี่ยมันตกประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นวิธีนึงนะอีกวิธีนึงก็คือเดี๋ยวเราเรียนไปในคลิปอีกสักคลิป2คลิปข้างหน้าเนี่ยผมก็จะมีตัวอย่างพอร์ตให้ดูแล้วก็มีไฟล์ back testing เป็น Excel ให้ทุกคนไปลองเล่นดูได้ว่าถ้าจัดพอร์ตเวทนี้นะครับอดีตที่ผ่านมามันเคยเกิดผลลัพธ์ยังไงสินทรัพย์แต่ละอย่างที่เอามาเป็นตัวอย่างใน Excel นะที่ให้จัดเนี่ยมันสามารถดูเป็นรายปีได้ด้วยครับว่าแต่ละปีเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงเราก็จะพอเห็นภาพจากข้อมูลในอดีตว่าอ๋อเวลามันเสียหายมันเสียหายประมาณนี้นะเฮลท์แคร์จากประวัติกี่ปีเนี่ยมีช่วงที่ตกเบาๆเนี่ยตกกี่ครั้งแต่ละครั้งตกประมาณเท่าไหร่มีช่วงที่ตกหนักๆตกกี่ครั้งแต่ละครั้งประมาณเท่าไหร่เราก็นำมาเป็นอินพุตเพื่อใส่มาตรงนี้ครับแต่จะต้องผ่านการกั่นกรองในสมองเราก่อนนะตัวอย่างเช่นเราเคยเห็นในอดีตอ่ะมันอาจจะติดลบ50นะครับแต่พอผ่านสมองเราฟิลเตอร์แล้วเรามองว่าการจะติดลบ50อีกครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะเรียกว่าธนาคารกลางหรือว่ารัฐบาลของต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเร็วขึ้นเข้ามากระตุ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับเหมือนอย่างโควิดรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิกฤตที่ผ่านเร็วนะเพราะว่าธนาคารกลางทุกธนาคารกลางทั่วโลกนะครับอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปนะครับมีมาตรการลดดอกเบี้ยเพิ่มสภาพคล่องนะครับภาครัฐซึ่งดูแลพวกนโยบายการคลังเนี่ยก็มีการอัดฉีดเงินเข้าไปเนาะทั่วโลกมีการเขาเรียกว่าแจกเงินเข้าไปในกระเป๋าให้กับประชาชนอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าแจกรูปแบบไหนนะครับบางที่โอนเป็นเงินเข้าบัญชีให้เลยอย่างของบ้านเราก็เข้าแอปเป๋าตังใช่ไหมนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราเชื่อแบบนี้เราอาจจะมองว่าการตกหนักๆแบบในอดีตอาจจะไม่ได้เกิดง่ายแล้วเราอาจจะมาแอดจัสต์ว่าจากลบ50เราอาจจะเชื่อว่าเอางั้นเอาลบสัก40แล้วกันอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวเลขพวกเนี้ยที่แสดงอยู่ในตารางเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดความเชื่อของผมนะว่าอย่างทองคำเนี่ยผมมองว่าปีปรับฐานปีวิกฤตเนี่ยมันคงไม่ตกไม่ลบอะนะครับถ้าหุ้นตกเนี่ยทองคำก็น่าจะพอยืนได้นะครับถ้าหุ้นตกหนักๆเลยทองคำอาจจะบวกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับขั้นแรกของคำว่า universe เนี่ยคือตรงนี้แหละครับเราต้องมีแคตตาล็อกหรือว่าลิสต์ตรงเนี้ยอยู่นะครับทีนี้ในขั้นต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการมากำหนดเป้าหมายนะครับเรื่อง return and risk นะครับกำหนดเป้าหมายตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยความเข้าใจในบทเรียนพาร์ทแรกสุดของวันนี้ของหลักสูตรนี้เลยครับจำได้ไหมที่มีการคำนวณเรื่องว่าถ้าเป้าเท่านี้จะต้องลงทุนเท่าไหร่ต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเราก็จะพอเห็นผลตอบแทนที่ควรจะต้องได้เพื่อจะถึงเป้าใช่ไหมครับเราเอาผลตอบแทนค่านั้นแหละมาเป็นโจทย์นะครับมาเป็นโจทย์แล้วลองดูซิคำนวณ risk ดูซิว่า risk มันประมาณไหนเรารับได้ไหมนะครับมันเป็นกระบวนการประมาณนี้หรือเราอาจจะตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อนก็ได้ว่าเราต้องการreturn 8% เวลาปีที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราติดลบได้ลบ 20% อย่างเงี้ยกำหนดขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวลองมา mix and match ตัว allocation ดูว่าเราจะสามารถประกอบพอร์ตให้มันได้ return and risk ตามเป้าตรงนั้นได้ไหมนะครับบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องมาปรับแก้กันยืดหยุ่นหรือว่า relax บางอย่างนะครับอันนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างนะว่าสมมติว่าเราจะประกอบพอร์ตเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราต้องการรีเทิร์นสักแบบ 5% 6% นะครับ 5% 6% เราอาจจะเอาอย่างนี้ครับสมมตินะครับว่าในครัวของเราเนี่ย Investment Universe ตอนนี้นะครับเราบอกว่าเราจะเอาแค่ตราสารหนี้ไทยกับหุ้นไทยเนาะเราจะเอาแบบเขาเรียกว่าเป็น Simple Allocation กระจายในประเทศล้วนๆนะครับเราก็จำเป็นต้องมีค่านี้ใช่ไหมผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวนะครับเพื่อเอามาใส่เป็นเหมือนกับว่าเป็นค่ายืนพื้นสำหรับการคำนวณ นะครับว่าตราสารหนี้ไทยเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นอาหารรสจืดแล้วกันเนาะได้รีเทิร์นแค่ 2% หุ้นไทยคาแรคเตอร์เป็นอาหารรสเผ็ดนะครับได้รีเทิร์น 8% เราจะเอา2กับ8เนี่ยมา mix and match กันเพื่อให้เป็นอาหารรสกลมกล่อมซึ่งรีเทิร์นประมาณสัก 5% 6% อย่างเงี้ยมันต้องผสมอันนี้สัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ทดลองให้น้ำหนักมันดูให้น้ำหนักทั้งพอร์ตเนี่ยมันมีน้ำหนักเต็มที่ได้100บาทอ่ะ 100% นะครับเราก็อาจจะลองใส่ดูซิถ้าใส่ตราสารหนี้ไปสัก 40% นะครับหุ้นก็จะเหลือเวทให้มันประมาณ60เนาะ40 60นะครับแปลว่าเงิน100บาทเราจะซื้อตราสารหนี้40บาทนะครับลองจับคูณกันดูเอา 2% ตรงเนี้ยครับคูณด้วย40% นะครับถ้าคูณด้วยเครื่องคิดเลขเนี่ยผมแนะนำว่าก็กดอย่างเงี้ยครับ2% ก็คีย์เลขเต็มๆเข้าไปนะครับแล้วตรงที่เป็นน้ำหนักพอร์ตเนี่ยก็คูณ 0.4
นะครับ0.4เพื่อจะบอกว่าเราลงประมาณ0.4จาก1นะ0.4จาก1ก็จะได้มา0.8นะครับจะได้เป็นตัวเลขตรงนี้ครับ 0.8% หมายความว่า2% เนี่ยถ้าเงิน100บาทเทไปที่ตราสารหมดตราสารหนี้หมดเนี่ยจะได้ 2% แต่ว่าเราใส่ไปแค่40บาทดังนั้นมันจะได้จริงที่จะเข้าสู่พอร์ตเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า return contribution to port เนี่ยมันจะเข้าไปประมาณ 0.8% นะครับเพราะเราไม่ได้เงินลงเงินทั้งหมดใช่ไหมส่วนตรงหุ้นนะครับตรงหุ้นเราบอกว่าถ้าลงล้วนๆเนี่ยมันได้ 8% แต่เราลงทุนแค่ 60% ก็เอา8คูณ 0.6 นะครับจะได้มา 4.8 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือน return contribution to port ของ asset นะครับ asset ที่ชื่อว่าหุ้นแปลว่าตราสารหนี้ไทยส่ง return ให้พอร์ต 0.8 หุ้นส่ง return ให้พอร์ต 4.8 จับรวมกันทั้งพอร์ตน่าจะได้ประมาณ 5.6 นะครับก็คือตัวอย่างการผสมแบบง่ายๆนะอันนี้ simple allocation 2 asset นะครับได้ 5.6 แต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างว่าแต่พอเราไปให้พ่อครัวอีกคนนึงปรุงแล้วกันนะให้พ่อครัวอีกคนนึงปรุงเขาอาจจะปรุงอีกแบบเขาอาจจะปรุงอย่างนี้เลยครับสังเกตรอบนี้เนี่ยเขาใส่มาทั้งอะไรครับทั้งตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้โลกอสังหาหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศสินทรัพย์ทางเลือกนะครับใส่มาสารพัดอย่างเลยนะครับแต่ว่าคอนเซปต์กลไกก็เหมือนเดิมคืออะไรครับต้องมีผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละอย่างก่อนแล้วก็น้ำหนักการลงทุนเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ 100% นะครับอันนี้ผม mix and match มาก็จับ 2% คูณ 0.2 ก็จะได้มา 0.4 เข้าสู่พอร์ตนะครับตรงตราสารหนี้โลกเนี่ยจับ 3% มาคูณ 0.15 ก็จะได้มา 0.45% เข้าสู่พอร์ตทำนองนี้นะคูณไปเรื่อยๆนะครับรวมกันเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าทุกๆตราสารหรือสินทรัพย์ที่ใส่เข้ามาเนี่ยครับเมื่อกระจายตามน้ำหนักนี้แล้วเนี่ยมันให้ผลตอบแทนเข้าสู่พอร์ตเนี่ยจับทั้งคอลัมน์นี้รวมกันอยู่ประมาณ 5.8% นะครับ 5.8% เทียบกับด้านที่แล้วน่าจะเรียก 5.6 นะมันใกล้เคียงกันนะ 5.6 กับ 5.8 นะครับที่บอกว่าใกล้กันก็เพราะว่าตัวเลขที่เราเอามาใส่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวเลขอนาคตเป็นตัวเลขที่เราคาดการณ์ขึ้นมานะครับไม่มีทางเป๊ะแบบที่เราคิดหรอกครับแปลว่าการที่คำนวณออกมาระหว่างพอร์ตไทยล้วนกับพอร์ต global เนี่ยแล้วมันตัวเลขต่างกันแค่จุด 1.2-3% เนี่ยจริงๆถือว่ามีนัยยะน้อยมากเลยยังไงก็เป็นตัวเลขเบสบนการคาดเดานะครับเบสบนการวิเคราะห์อนาคตนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยว่ามันต่างกันมากคือถ้าเป็นพอร์ตแบบ simple เนี่ยมันมี source of risk หรือที่มาแห่งความเสี่ยงเนี่ยมาจากแค่ไทยกับไทยเท่านั้นนะครับแปลว่าถ้าประเทศไทยมีปัญหามีอิชชูอะไรรุนแรงเนี่ยนะครับบางทีพอร์ตนี้ก็เสียหายเยอะนะครับตรงกันข้ามถ้าประเทศไทยเกิดบูมขึ้นมานะครับตลาดหุ้นไทยบูมตลาดตราสารหนี้ไทยบูมนะครับพอร์ตแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์มากเพราะว่ามันกระจุกอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในแง่ของการซื้ออนาคตอ่ะเราตอบยากเนาะว่าที่ใดที่หนึ่งที่ไหนจะดีนะครับดังนั้นพอร์ตแบบที่สองเนี่ยที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ได้คาแรคเตอร์นั้นจะไม่ได้คาแรคเตอร์ว่าลงกระจุกแล้วถ้าที่นั่นดีคือดีไปเลยนะครับแต่เราจะได้คาแรคเตอร์ของความสบายใจคือเราไม่ได้ลงทุนกระจุกในที่ไหนนะครับเรามีทั้งไทยมีทั้งต่างประเทศมีทั้งอสังหานะครับมีสินทรัพย์ทางเลือกด้วยนะครับมันประกอบขึ้นมาได้เป็นพอร์ต 5% กว่าเหมือนกันก็อาจจะสบายใจกว่าตรงที่ว่าพอร์ตนี้มันมีเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนหลายเครื่องยนต์และแต่ละเครื่องยนต์นั้นเนี่ยมันก็เกิดจาก risk factor หรือว่าปัจจัยเสี่ยงคนละแบบกันทำนองนี้ครับเอามาถือร่วมกันก็จะได้พอร์ตที่ค่อนข้างกระจายกว่างั้นถ้าเป็นหลักสูตร DIY portfolio เนี่ยผมก็ค่อนข้างสนับสนุนให้เอียงมาทางการ allocate แบบนี้นะครับมากกว่าการ allocate แบบกระจุกแบบนี้เนาะแต่ว่าหลักการคำนวณเนี่ยมันเหมือนกันก็คือเอาผลแผนที่คาดหวังคูณน้ำหนักที่เราจะจัดให้นะครับทีนี้สมมติว่าเราพอใจกับน้ำหนักค่านี้แล้วแหละเนี่ยตราสารหนี้ไทย20โลก15อสังหา10นะครับตามตารางเนี้ยนะครับเราจะได้ตัวเลขที่เป็น expected return ระยะยาวของพอร์ตแต่ว่านั่นจะเป็นเฉพาะขา return ใช่ไหมเราก็ต้องลองมาดูขา risk ด้วยว่าความเสี่ยงเป็นเท่าไหร่มันถึงเกณฑ์ที่เรารับได้ไหมหรือว่ามันเสี่ยงเกินกว่าเกณฑ์ตรงนั้นนะครับวิธีหนึ่งก็คือถ้าจำตรง universe ได้นะครับเรามีการ modeling หรือว่าโมเดลความเสี่ยงเนี่ยใส่ไว้2สถานการณ์สถานการณ์ที่1คือเป็นสถานการณ์ที่มีปีปรับฐานคือตกแต่ตกไม่เยอะนะครับสถานการณ์ที่2คือมีปีวิกฤตคือตกและตกเยอะด้วยจากวิกฤตภายนอกนะครับเราคำนวณแบบเดิมครับคำนวณแบบเดิมแต่ว่า
เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากผลตอบแทนที่คาดหวังตรงนี้เปลี่ยนเป็นผลตอบแทนปีแย่หรือว่าปีปรับฐานนะครับปีแย่ใส่เข้ามานะครับตัวเลขเปลี่ยนนะผมถอยให้ดูหน้าหนึ่งหน้านี้จะเป็นตัวเลขกลมๆบวกๆใช่ไหมครับเพราะเป็นผลตอบแทนคาดหวังระยะยาวแต่ว่าพอเปลี่ยนมาหน้าที่46เนี่ยนะครับตัวเลขจะเป็นเริ่มเป็นผลตอบแทนตรงนี้ต้องเป็นระบายสีนิดนึงนะให้มันแดงเหมือนกันนะครับขออนุญาตย่อลงนิดนึงนะครับนี่ให้ตรงนี้มันแดงเมื่อกี้ตรงนี้มันไม่ใช่สีแดงนะครับอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าถ้าใส่ผลตอบแทนปีแย่เข้าไปเนี่ยจะมีสินทรัพย์บางตัวก็คืออสังหาหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศที่ติดลบในปีนั้นนะครับสินทรัพย์ตัวอื่นอาจจะผลตอบแทนดรอปลงบ้างนะครับทองคำอาจจะไม่เหลือผลตอบแทนในปีแย่นะครับคูณด้วยน้ำหนักเดิมนะครับอย่าลืมหน้าที่แล้วเป็นเวทเท่าไหร่นะครับหน้านี้ให้คูณด้วยเวทเดิมเข้าไปนะครับเราจะเห็นเลยว่าถ้ามีปีแย่หรือว่าปีปรับฐานเกิดขึ้นเนี่ยจะมีบางพอชั่นหรือว่าบางส่วนของพอร์ตที่ติดลบครับจับรวมผลตอบแทนคอลัมน์ขวามือเนี่ยรวมเข้าด้วยกันอย่าลืมนะจับคูณก่อนใช่ไหม2คูณ 0.2 1.4 คูณ 0.15 ติดลบ5คูณ 0.1 คูณเข้าไปก่อนนะครับคูณเสร็จเนี่ยพอจับรวมกันก็จะได้เป็นค่าบรรทัดสุดท้ายเป็นexpected return ในปีแย่หรือปีปรับฐานก็ประมาณลบ -4 นะครับเมื่อได้เลขตัวนี้นะเราลองตรวจสอบกับโจทย์ของเราดูว่าถ้าเราลงทุนเนี่ยคาดหวังระยะยาวประมาณ 6% 5% เนี่ยแล้วปีแย่เนี่ยมันติดลบประมาณลบ -4 เราไหวไหมนะครับเราไหวไหมถ้าไหวก็โอเคนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องรับรู้ไว้อีกอย่างก็คือว่ามันไม่ใช่ค่าที่จะเกิดจริงเป๊ะๆนะครับเพราะมันเป็นค่าที่เกิดขึ้นบนการสมมุติใช่ไหมเราจำลองเหตุการณ์ใส่เข้าไปแปลว่าถ้าเหตุการณ์จริงมันไม่ใช่อย่างนี้เช่นมีตัวใดตัวหนึ่งติดลบน้อยกว่านี้นะครับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นมันอาจจะน้อยกว่าค่านี้นะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปนึกว่ามันเป็นของจริงนะทั้งหมดที่เราคุยกันอยู่ในคลิปเนี่ยเป็นการวางแผนทั้งสิ้นเลยไม่มีค่าอดีตไม่มีค่าจริงมีแต่ค่าที่คิดว่าจะเกิดนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างการประเมิน risk ในปีแย่หน้าต่อไปจะเป็นตัวอย่างการประเมิน risk ในปีวิกฤตนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับให้คงเวทเอาไว้เพราะว่ามันเป็นเวทของพอร์ตที่เราจะจัดใช่ไหมนะครับแต่ว่าให้เปลี่ยนผลตอบแทนในคอลัมน์ A ตรงนี้ครับนะครับลองใส่ผลตอบแทนแบบที่กรณีที่มันเป็นความเสียหายเลเวลวิกฤตลองใส่เข้าไปนะครับจับคูณนะครับจับคูณแล้วก็จับรวมกันในเคสนี้จะได้ผลตอบแทนในปีวิกฤตมาติดลบ 18.5% หรือประมาณลบ18เราพอไหวไหมนะครับพอไหวไหมก็อยากอธิบายให้เป็นรูปอย่างนี้นะครับถ้าจำได้เรื่องของ SD จำได้ไหมครับวันแรกหรือเนื้อหาส่วนแรกของเราเนี่ย Asset and Vehicle เนี่ยเราคุยเรื่อง SD กันบ่อยครั้งว่ามันคือการกระจายตัวของผลตอบแทนนะครับผลแทนจะมีผลแทนค่ากลางอยู่นะครับแล้วก็จะมีการแกว่งออกจากค่ากลางใช่ไหมครับถ้าบวกลบประมาณ1 SD เนี่ยเราก็เรียกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นประมาณสัก7ใน10นะครับ7ใน10จากการ observe ของผมนะครับจากการสังเกตการมาในอดีตเนี่ยปีแย่ครับมักจะอยู่ประมาณติดลบ1 SD ติดลบ1 SD แปลว่าอะไรโอกาสเกิดเนี่ยบวกลบ1 SD เนี่ยนะครับบวกลบ1 SD เนี่ยโอกาสเกิดมันประมาณสัก 70% นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเฉพาะขาปีแย่อย่างเดียวเนี่ยแปลว่าผลตอบแทนที่ต่ำกว่า5แต่ไม่ติดลบถึง4เนี่ยหยุดตรงระหว่างเมาส์ที่ลากไปลากมาตรงนี้ครับโอกาสเกิดขึ้นมันจะประมาณครึ่งหนึ่งของ 70% ก็คือโอกาสเกิดขึ้นประมาณสัก35นะครับแปลว่าใน100ครั้งหรือใน100ปีเนี่ยมันมีโอกาสเกิดผลตอบแทนที่อยู่ระหว่างช่วงนี้ครับประมาณสัก35ปีเนาะแต่ขณะเดียวกันถ้าไปเอาผลตอบแทนฝั่งบวกด้วยเนี่ยโอกาสเกิดตรงเนี้ยมันโอกาสเกิดขึ้นประมาณสัก70ปีใน100ปีนะประมาณนี้นะครับเป็นเรนจ์ของผลตอบแทนที่ค่อนข้างปกตินะแปลว่าเมื่อไหร่ติดลบ4แล้วเรารับได้เนี่ยเดี๋ยวเราเจอแน่นะครับเราจะมีผลตอบแทนบางช่วงที่โดนลบ4แน่ๆนะครับเพราะมันโอกาสเกิดขึ้นมันตั้ง7ใน10นะครับทีนี้ในปีแย่เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ติดลบ1 SD นะครับถือยาวๆได้ประมาณ5ปีแย่ติดลบประมาณ4นะครับแต่ถ้ามีวิกฤตเกิดขึ้นนะครับจากการ observe ข้อมูลในอดีตของผมมาเนี่ยนะครับณจุดที่เกิดวิกฤตเนี่ยผลตอบแทนมันอยู่ประมาณสัก 2.5 ถึง 3 SD 2.5 ถึง 3 SD สังเกตแท่งแดงนี้ไหมครับผมไม่ได้วาดลงไปตรงกลางขีดนะครับ
ผมวาดเลยขีดมานิดนึงคือมันประมาณสัก 2.5 SD อะครับ 2.5 SD นะครับโอกาสเกิดก็จะน้อยกว่า1 SD มากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบวกลบ2 SD เนี่ยนะครับบวกลบ2 SD เนี่ยมันโอกาสเกิดขึ้นประมาณสัก 95% นะครับแปลว่าโอกาสที่มันจะหลุด2 SD มาเนี่ยโอกาสมันมีแค่ 5% ในทั้ง2ฝั่งแปลว่ามีโอกาสหลุด 5% ในทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาถ้าหารครึ่งนะครับก็โอกาสหลุดมาตรงนี้ประมาณสัก 2.5% 2.5% แปลว่าอะไรแปลว่าใน100ครั้งเนี่ยเราอาจจะมีสัก 2-3 ปีอะครับที่ผลตอบแทนมันหลุดมาตรงนี้นะครับอันนี้คือในทางสถิตินะในทางสถิติแต่ว่าจากการดูผลลัพธ์จริงๆในอดีตเนี่ยมันถี่กว่านั้นอยู่นะครับแปลว่าในความเป็นจริงเนี่ยไอ้กราฟระฆังคว่ำหรือค่า SD เนี่ยนะครับมันไม่ได้อธิบายความเสี่ยงได้สมบูรณ์แบบหรอกนะครับมันอธิบายได้แค่ภาวะปกติภาวะปกติคือในช่วงที่มันแกว่งไม่เยอะเนี่ยนะครับผลแทนอยู่ระหว่างเนี้ยบวกลบ1 SD เนี่ยโอกาสเกิดประมาณ 70% เนี่ยไอ้ค่าไอ้กราฟระฆังคว่ำหรือว่าสถิติชุดเนี้ยมันใช้งานได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นผลแทนที่สุดโต่งคือช่วงที่ติดลบหนักๆอย่างเงี้ยครับสถิติมันจะบอกว่านานๆเกิดทีนึงแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะมันเกิดถี่กว่านั้นนะครับแปลว่ามันก็อธิบายช่วงนี้ได้ไม่ค่อยดีเนาะดังนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ได้ให้ใช้ค่า SD ในการออกแบบพอร์ตนะครับ เราอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าโอกาสเกิดขึ้นมันถี่มันห่างแค่ไหนแต่เรารู้ว่าถ้าเกิดขึ้นเรารับได้ไหมถ้าเป็นพอร์ตแบบ DIY เนี่ยผมว่าเรารู้เท่านี้ก่อนนะครับคือถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยลบ 18.5 เรารับได้ไหมนะครับถ้ารับได้เนี่ย risk and return profile ชุดนี้ของพอร์ตครับก็แปลว่าเป็นชุดที่เราน่าจะเอามาใช้ได้ถูกไหมน่าจะเอามาใช้ได้นะครับบางคนถ้าเกิดว่าอยากทำ return ฝั่งขวาเนี่ยนะครับเนี่ยอยากประเมินฝั่งขวาเนี่ยทำได้ไหมนะครับถ้าเข้าใจหลักการก็ทำได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตรง universe เนี่ยครับท่านจะต้องไม่ได้แค่มีแค่3ค่านี่นะจะไม่ได้มีแค่ค่าเฉลี่ยปีปรับฐานและปีวิกฤตนะครับจะต้องมีเขาเรียกว่าปีดีและปีดีมากด้วยนะครับพูดง่ายก็จะต้องเดาตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก2ชุดอ่ะนะครับปีดีและปีดีมากนะครับเอาผลตอบแทนปีดีเนี่ยมาใส่ตรงช่องตรงเนี้ยเห็นไหมครับก็คำนวณได้ใช่ไหมเอาผลตอบแทนปีดีมากมาใส่ตรงช่องตรงนี้ก็คำนวณได้ว่าพอร์ตจะได้เท่าไหร่นะครับมันก็จะได้เอามาเขียนตรงเนี้ยครับถูกมั้ยเอามาเขียนตรงเนี้ยว่าปีดีจะได้เท่าไหร่นะครับปีดีมากจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่สาเหตุที่ผมไม่เอามาใส่เนี่ยเพราะมองว่าปีดีมากอ่ะมันไม่มีปัญหาในการที่จะรับมือหรอกครับเพราะว่าเรามีความสุขอยู่แล้วเวลาที่ได้กําไรอ่ะปัญหาที่เราจะเกิดเนี่ยมันมักจะเกิดในปีแย่กับปีวิกฤตมากกว่าดังนั้นปีแย่กับปีวิกฤตเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ล่วงหน้าว่าถ้าจัดพอร์ตแบบเนี้ยนะครับให้นึกภาพว่าการจัดพอร์ตชุดเนี้ยเป็นการซื้อทั้งแพ็กเกจเนี่ยครับเราไม่ได้ซื้อแค่ค่าเฉลี่ยนะเรากำลังซื้อพอร์ตปีแย่ซื้อพอร์ตปีวิกฤตด้วยแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ใส่เงินลงไปในพอร์ตนี้นะครับเตรียมเจอได้ว่าเราจะเจอทั้งปีที่แย่ปีที่วิกฤตปีที่ดีนะครับถือไปยาวๆได้ 5.85 นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะได้แต่ปีดีไม่เอาปีแย่เลยมันทำไม่ได้นะครับการจัดพอร์ตแบบเนี้ยมันมีข้อจำกัดนี้คือเราต้องได้ทั้งหมดของมันดังนั้นถ้าเราจะต้องได้ทั้งหมดจะต้องเจอทั้งหมดเราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเดินทางไปกลางทางนะครับจะเจอปีอย่างเงี้ยแล้วเรารับไหวไหมเนาะถ้าไม่ไหวให้ทำยังไงครับถ้าไม่ไหวให้ไปปรับสัดส่วนตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ใหม่นะครับปรับสัดส่วนตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ใหม่นะครับเช่นทำยังไงเช่นเพิ่มตัวที่กระจายความเสี่ยงมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไปลดหุ้นลงแต่การปรับเนี่ยเดี๋ยวตอนทำเวิร์กช็อปอะครับผมอยากให้ลองทำด้วยตัวเองดูก่อนนะก่อนที่จะมาดูวอล์กทรูของผมนะครับเชื่อไหมการปรับไปปรับมาเนี่ยบางทีเราปรับลดบางอย่างนะครับเช่นเราลดหุ้นลงนะครับเราลดหุ้นลงแน่นอนความเสี่ยงมันลดลงใช่ไหมเพราะว่าเวลามีวิกฤตเนี่ยนะครับตัวที่ทำขาดทุนเนี่ยคือหุ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าถอยกลับมาที่ปีปกติเนี่ยนะครับหุ้นมันก็เป็นตัวที่คาดหวังผลตอบแทนได้สูงสุดอะแปลว่าอะไรพอลดหุ้นลงความเสี่ยงก็ลงแต่ว่ารีเทิร์นก็ลงด้วยนะครับเราต้องสู้กันอยู่อย่างเงี้ยเพราะพอรีเทิร์นลงแล้วมันไม่ถึงเป้านะครับแต่ความเสี่ยงผ่านรีเทิร์นไม่ถึงอ่ะปรับไปปรับมาใหม่รีเทิร์นถึงความเสี่ยงไม่ผ่านตีกันอยู่อย่างเงี้ยครับนะครับดังนั้นอันนี้ผมจะบอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าบางทีนะครับ mix and match ยังไงก็ไม่ได้คำตอบก็มี
mix and match ยังไงก็ไม่ได้คำตอบเช่นตัวอย่างนะโจทย์ที่คนอยากได้อ่ะ return 8เวลาขาดทุนติดลบไม่เกิน10เชื่อไหมครับว่าปรุงยังไงก็ไม่เจอพอร์ตเนี่ยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคาดหวังผลแทนที่สูงการจะได้ return 8แปลว่าเงินส่วนใหญ่เกือบอยู่ในหุ้นเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอปีวิกฤตเราบอกว่าเราจะรับขาดทุนไม่เกินลบ10อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะครับพอมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะเจอเขาเรียกเจอทางตันเหตุผลที่เราเจอทางตันเพราะว่าเรายังรู้แค่เทคนิคการจัดพอร์ตระยะยาวอยู่นะครับแปลว่าเดี๋ยวพอเรียนจนจบหลักสูตรเนี่ยพอเราเจอเรื่องของการจัดการในระยะสั้นด้วยเนี่ยเราอาจจะสามารถสร้างพอร์ตที่รีเทิร์น8แต่ว่าปีขาดทุนเนี่ยติดลบแบบประมาณลบ10เนี่ยอาจจะทำได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรียนให้จบเนื้อหาก่อนเนาะแต่ด้วยสกิลตอนนี้ครับ strategic asset allocation เฉยๆเนี่ยมันจะไปชนทางตันแน่ๆถ้าใครอยากได้รีเทิร์นสูงและความเสี่ยงต่ำนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย return มันจะสูงค่าหนึ่งแล้วก็มาคู่กับความเสี่ยงค่าหนึ่งนะครับเราก็พยายามดูตรงนั้นก่อนว่าเรารับได้ไหมตัวอย่างเช่นอย่างเคสเนี้ยนะครับเราบอกว่ามันวิกฤตประมาณลบ18เนี่ยถ้าเราพอรับได้เราก็เอาเข้ามาใช้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมว่าถ้ามันเกิดวิกฤตจริงเราอยากให้มันลบน้อยกว่า18มันพอทำได้ไหมมันจะอยู่ในพาร์ทที่เป็น tactical กับ risk management นะครับอาจจะพอทำได้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโอ้โหเริ่มต้นจัดมันก็มาเลยลบ30ตั้งแต่แรกเนี้ยแล้วมันไกลความเสี่ยงเราไปอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ควรใช้นะครับคือเราควรพยายามจะหาเหมือนพาพอร์ต strategic มาใกล้ target ของเราให้มากที่สุดนะครับมาใกล้ target ของเราให้มากที่สุดนะครับอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรนำนะครับถ้าเป็นพอร์ตที่มีเวลาอยู่นะครับถ้าเป็นพอร์ตที่มีเวลาอยู่คือมีเวลารอมีเวลาเสี่ยงเนี่ยผมจะค่อนข้างสนับสนุนให้เอา return เป็นตัวนำนะครับหมายความว่าพยายามจัดพอร์ตให้ return มันถึงก่อนแล้วค่อยอะไรครับแล้วค่อยไปหาวิธีลดความเสี่ยงลงภายหลังย้ำนะอันนี้สำหรับพอร์ตที่มีเวลายาวๆนะครับมีเวลายาวยังพอผิดพลาดยังพอแก้ไขอะไรได้นะครับผมให้เอา return เป็นตัวนำแล้วเดี๋ยวไปหาวิธีลดความเสี่ยงในภายหลังซึ่งในเนื้อหาพาร์ทหลังๆเนี่ยจะมีอยู่นะครับตรงกันข้ามครับถ้าเกิดเป็นพอร์ตที่เวลามันสั้นแล้วเงินมันใหญ่มากมันผิดพลาดไม่ได้นะครับผมจะขอให้เอาความเสี่ยงเป็นตัวนำแปลว่าอะไรพยายามจัดพอร์ตให้ความเสี่ยงมันอยู่ในกรอบที่เรารับได้ก่อนนะครับรีเทิร์นอาจจะไม่ถึงก็ต้องยอมรับนะครับคือเพราะว่าทำไมรีเทิร์นไม่ถึงเราต้องไปยอมรับก็เพราะว่าถ้าเราดันทุลังจัดพอร์ตเสี่ยงกว่านี้ดีไม่ดีพอร์ตเราจะเสียหายมากจนแก้ไม่ได้นะครับเช่นตัวอย่างเช่นพอร์ตของคนเกษียณอายุแล้วกันเนาะต้องการทุนเกษียณ20ล้านอย่างเงี้ยครับแล้วมีเวลาเหลือ5ปีแต่พอร์ตตอนนี้มันเพิ่งแค่10ล้านนะครับนึกภาพนะต้องทำเงินจาก10ล้านเป็น20ล้านให้ได้ภายใน5ปีอย่างเงี้ยเชื่อสิครับถ้าคำนวณน่ะรวมกับเงินที่ออมเพิ่มนะอาจจะต้องจัดพอร์ตให้ได้รีเทิร์นเป็น 10% น่ะเพื่อที่มันจะทบต้นแล้วบวกกับเงินที่ออมเพิ่มใน5ปีสุดท้ายอ่ะแล้วมันจะถึง20ล้านนะครับแต่การไปดันทุลังจัดพอร์ตรีเทิร์นสูงขนาดนั้นความเสี่ยงสูงขนาดนั้นใน5ปีสุดท้ายก่อนใช้เงินน่ะมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเกิดเราจัดพอร์ตหุ้น 100% แล้วสักปี2ปีสุดท้ายอ่ะหุ้นมันคราชเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยติดลบ 40% จะเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นว่าเงินเป็น10ล้านตรงนั้นน่ะมันจะติดลบ 40% น่ะแล้วอีกไม่กี่ปีใช้เงินแล้วอย่างเงี้ยครับมันแก้ไม่ทันแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเวลาเหลือน้อยแล้วเรามอง risk เป็นคีย์หลักในการตัดสินใจนะครับอย่าพยายามจะไปจัดพอร์ตให้เกิน risk ที่ตัวเองรับได้นะครับตรงข้ามถ้าเป็นพอร์ตที่ยังพอมีเวลานะเรารับความเสี่ยงได้ยังมีเวลาอีกเป็น10 20 30ปีอย่างเงี้ยนะครับการเอา return เป็นตัวหลักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเทคนิคซึ่งเดี๋ยวเราสอนในหลักสูตรเนี้ยในการลดความเสี่ยงลงอันนี้อาจจะพอไหวนะครับแต่พื้นฐานทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่การคำนวณแบบที่พาทำนี่แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเข้าสู่เวิร์กช็อปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอ่านโจทย์เวิร์กช็อปเดี๋ยวไปอ่านในคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าลงรายละเอียดตรงนี้แล้วมันจะทำให้คลิปนี้ยาวเปล่าๆนะครับไปตัดตอนหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมา walk through เวิร์กช็อปนี้กันนะครับก็พรีเซนเตอร์คือพี่หนอมนะครับแท็กบักหนอมก็ผมยืมรูปมาใช้ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้นะครับก็ขออนุญาตยืมต่อนะครับพี่หนอมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจอกันตอนต่อไป